สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิวๆบอกลูกสาวว่าเติ้ลไปเที่ยวทำเอาแฟนคลับใจหายไปตามๆกันเลยทีเดียวครับสำหรับอดีตพระเอกหนุ่มมาความสามารถอย่างเติ้ลธนพลที่ตอนนี้เติ้ลนั้นอยู่ในเรือนจำเพื่อรับโทษหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางศาลฎีกาตัดสินโทษจำคุก1ปีโดยไม่มีการรอลงอาญาโดยข้อหารักทรัพย์ขโมยไฟหลวงมาใช้ในธุรกิจร้านคาแคร์ของตัวเองนานกว่า 2-3 ปีงานนี้นอกจากครอบครัวและแฟนคลับของเติ้ลที่เสียใจแล้วอีกหนึ่งคนที่แทบจะขาดใจเลยก็คือทางด้านของแฟนสาวอย่างนิวเอลเด้งโดยเธอนั้นร้องไห้หนักมากๆหลังจากที่รู้ว่าเติ้ลจะต้องไปรับโทษในคุกแฟนๆส่งกำลังใจให้รัวๆเลยและล่าสุดนิวก็ได้โพสต์ TikTok โดยถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่บีบหัวใจของนิวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเพราะว่าเธอนั้นจำใจที่จะต้องบอกกับลูกสาวไปว่าเติ้ลนั้นเพียงแค่ไปเที่ยวแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวก็กลับมาหาซึ่งทางนิวได้เขียนแคปชั่นสั้นๆว่าเดี๋ยวป๊ารีบกลับมาหานะคะป๊าไปเที่ยวแป๊บเดียวเอ็นดูสาวน้อยจริงๆครับจากที่เคยเล่นกับคุณพ่อเกือบทุกวันไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดแต่ต้องมาจากกันนานเลยงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้กับนิวกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับหลายคนก็ปลอบใจนิวว่าแค่1ปีเดี๋ยวก็ออกมาแล้วบางทีอาจจะได้ออกมาไวกว่ากำหนดก็ได้เพราะมีอภัยโทษและทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่างไรทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ